นั้นธรรมชาติก็ต้องมีผลสิครับมีผลที่จะร้องได้ไงก็เชิญตามบทบาทลีลาของธรรมชาติแน่ไปนู่นในเวลาลุงออกไปรับได้ไหมครับพี่เอาล่ะก็หวังว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่ได้มาเจอท่านที่อยู่หน้าจอเอาแค่นี้ก็พอความจริงมีมากกว่านี้มันจะอีกช็อตหนึ่งคนละเรื่องนะเอาไว้วันพรุ่งนี้ก็ว่าได้จะเล่าอีกเรื่องนึงที่มันเกี่ยวข้องอะไรต่างๆให้ฟังกันนะวันนี้เน้นหนักเรื่องของไอ้เจ้าตัวร้อนแสนสองสกัดเนี่ยมันมาแลกเปลี่ยนกันณเวลานี้ลุงงอกจัดการเบ็ดเสร็จคัดความร้อน108,000ประการพลังงานไม่บริสุทธิ์ไม่อยู่ตัวใครก็ตามที่สามารถที่จะช่วยได้อย่างอลังการงานสร้างมากมายนี่คือพลังงานบริสุทธิ์รักษาของรถแม่จะเป็นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนความร้อนในความเย็นที่พูดถึงมาตอนต้นนะครับนั่นคือร้อนกับเย็นเย็นกับเย็นพลังงานความร้อนพลังงานสัตว์พลังงานจนเรื่องพลังงานนั่นนะครับเรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่รู้จักกันมามากมานานครับแต่ในการเรียนรู้ในการเข้าถึงยากมากครับรู้โดยทางวิทยาศาสตร์มันจะรู้ได้โดยมิติคิดคำนวณนู่นนี่นั่นสารพัดแต่นี่มันไม่ใช่ครับมันเกินกว่าวิทยาศาสตร์ที่เขาเริ่มเรียนกันเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้จึงใครรู้ใครได้ใครได้ใครมีก็เอามาใช้เผื่อแผ่แบ่งปันกันสำหรับลุงได้มาเพื่อเอามาเผื่อแผ่แบ่งปันกันผ่านจอมันใครจะรับได้รับไม่ได้ที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับรับได้ไหมรับไม่ได้ yes หรือ no โอเคแล้วไปตามต่อก็แต่จะฝากไอ้สิ่งพวกนี้เอาไว้อยู่ในใจของท่านอยู่ในกายของท่านนะอยู่ในอะไรเซลล์เนื้อเยื่อของท่านถ้าสามารถรับได้นะครับเพราะที่นี่ไม่มีซื้อไม่มีขายนะครับแล้วก็ให้กันโดยเจตนาที่เรารู้จักกันในรูปแบบของลุงหงอกันละกันในส่วนนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมแต่แตนแมนมีอะไรไหมไม่มีนะท่านก็ลุงก็ขอยุติเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะมากกว่านี้มันจะแตกประเด็นอย่าลืมพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ณวันนี้พลังงานไม่บริสุทธิ์สู้พลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้แน่นอนโอเคไหมแปลว่าเราไม่แพ้เพราะเราไม่เคยเอาชนะอะไรใครโอเคไหมครับเราไม่แพ้กับสิ่งนั้นแล้วเพราะเราไม่เคยเอาชนะอะไรใครการที่ไม่เอาชนะนี่คือไอ้การที่ไม่แพ้นั่นคือภาษาตรงข้ามก็ตามทางโลกเขาบอกว่าชนะทางธรรมบอกว่าแค่ไม่แพ้ใครก็จะไปเอาชนะใครไปทำไมแล้วประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาภาษานี้เข้ามากดคิดเล่นๆลองดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันทางตรงทางอ้อมมนุษย์คือสัตว์สังคมขอบคุณไวรัสโคโรนามาคราวนี้ทำให้หลายคนมากในโลกใบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกคิดส่วนทางฝั่งลุงขอบคุณเพราะอะไรลุงรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะมากยิ่งขึ้นเหลือเกินกับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคราวนี้ซึ่งเป็นธรรมดาธรรมชาติล้วนล้วนเลยงานนี้พูดเมื่อไหร่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่พูดเรียบร้อยแล้วนะวันนี้31สิงหาเนาะ2564ก็เชื่อว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นการพยากรณ์อย่าเลยอย่าพยากรณ์เลยต้องขอบคุณทางราชการด้วยเหมือนกันว่าที่เขาพยายามจัดการจัดสรรไม่ว่าจะเป็นอะไรไอ้เจ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำนะฮะก็ต้องคอยขอบคุณเขาเพราะว่ามันรุนแรงจริงครับไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นตัวมันรุนแรงมากเหลือเกินครับพรุ่งนี้จะมาอธิบายเล่าให้ฟังว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นตัวกับตัวบุคคลกับครอบครัวกับบุคคลใดมันขนาดเพียงไหนซึ่งคนอยู่รอบข้างนี้ฮะพอที่จะบายอธิบายผ่านจอมาให้กรุณาพิจารณาตามได้เช่นเดียวกันเอาพวกนี้ก็แล้วกันนะส่วนนั้นวันนี้เราแค่นี้ก่อนโอเค thank you very big สำหรับการติดตามกันในครั้งนี้โอเคครับผมปิดยังยังครับรอเสียงจะมีเสียงฟ้าผ่าเหรแต่ภาพตัดไปแล้วนะ